หนุ่มเจนสมบูรณ์สบายป้ายพร้อมไหมป้ายพร้อมค่ะโอเคค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ทุกช่องเลยนะคะวันนี้ก็พี่หมูก็ทราบดีพวกเราทุกคนก็ทราบดีนะคะขอแนะนำนิดนึงนี่ทนายเจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของพี่หมูกับน้องนายนะคะก็วันนี้เป็นวันที่เราทุกคนก็ทราบกันดีนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่สำคัญกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะอย่างที่เราทุกคนกำลังรอลุ้นกันอยู่ที่ถ้ำหลวงนะคะจริงๆมันไม่ควรมามีอะไรแบบนี้เลยก็ยังคงช่วยส่งกำลังใจต่อนะคะกับน้องๆทั้ง13คนแล้วก็ทีมช่วยเหลือหน่วยซิลแล้วก็ทหารอาสาสมัครทุกคนนะคะขอให้ปลอดภัยแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังนะคะจากเมื่อวานจริงๆก็ไม่ได้อยากแถลงแต่ว่าจากเมื่อวานนะคะบริษัทไทยฟินเทคเนี่ยมีการแถลงข่าวพาดพิงถึงพี่หมูนะคะหลายประเด็นมากซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจในตัวพี่หมูผิดเข้าใจในตัวพี่หมีและสร้างความเสียหายเสียชื่อเสียงนะคะสำหรับพี่หมูแล้วพี่หมูคิดว่าการทำงานการเป็นนักแสดงของพี่หมูเนี่ยเกือบ30ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้ดูแลนักแสดงนะคะก็คือมาดูแลน้องนายอย่างเต็มตัวเนี่ยพี่หมูมั่นใจว่าพี่หมูทำงานอย่างมืออาชีพแล้วก็ทุกแบรนด์ที่เราได้ร่วมงานอย่างที่หลายๆคนเห็นนะคะที่น้องนายได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ทุกแบรนด์ก็ร่วมงานกันด้วยดีมืออาชีพทุกแบรนด์แล้วก็มีการต่อสัญญากันทุกแบรนด์เหมือนกันนะคะทีนี้หลายประเด็นที่เขาพาดพิงถึงพี่หมูนะคะแล้วก็อยากจะมาชี้แจงนะคะให้ทุกคนได้ทราบข้อเท็จจริงในมุมของเราบ้างนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะก็อันดับแรกเลยที่พี่หมูจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือพี่หมูได้รับการติดต่อมาติดต่อให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนโฆษณาทั่วๆไปเลย เป็นเรื่องของเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ซึ่งสอบถามดูแล้วในขั้นต้นเนี่ยก็ปกติดีไม่เป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์วิธีการตกลงทำงานคือให้น้องถ่ายภาพนิ่ง5ภาพนะคะแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโออีก1เรื่องนะคะและเราก็ตกลงการทำงานในตอนนั้นทีนี้น้องที่ติดต่อมาเนี่ยน้องที่ติดต่อเข้ามาเป็นพนักงานของไทยฟินเทคนะคะก็แนะนำตัวเองเลยน้องน่ารักมาก บอกว่าน้องเพิ่งจบใหม่ยังบริษัทเราก็เป็นบริษัทใหม่แต่เรามีทุนจดทะเบียนถึง2ล้านล้านเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้น้องบอกเพิ่งจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เราก็บอกอ้าวทีนี้วิธีการติดต่อเราก็ฟังดูทะแม่งเราก็ถามไปว่าใช้เอเจนซี่ของอะไรซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วในการรับงานที่เราจะสอบถามว่าใช้ใครทำงานทีมไหนทำงานนะคะช่างภาพเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นการสอบถามปกติเพื่อควบคุมภาพลักษณ์ของนักแสดงทีนี้น้องก็บอกมาว่าน้องยังใหม่คุณแม่มีแนะนำเอเจนซี่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยเป็นการคุยกันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำว่าเขาเป็นคนให้เราแนะนำเอเจนซี่เองนะคะก็คือขอความช่วยเหลือมานะคะอันนี้ดีกว่าเนี่ยนะคะน้องบอกว่าเราค่อนข้างใหม่นะคะคุณแม่มีแนะนำไหมคะเราก็ถามยังไม่มีเอเจนซี่หรอคะเขาบอกว่ากำลังหาอยู่ค่ะคุณแม่หมูมีแนะนำไหมแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารายชื่อมาให้นะคะก็เลือกเอาพี่หมูก็แนะนำไปกับเอเจนซี่ที่เราเคยทำมาเป็นเอเจนซี่อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะแนะนำให้เขาไปเพราะดูจากทุนจดทะเบียนของเขาเนี่ยพอแนะนำไปเขาก็ไปคุยกันเองอันนี้เรื่องนี้แม่ไม่เกี่ยวละเขาจะเลือกหรือไม่เลือกแม่ไม่รู้เรื่องแล้วที่เขามาบอกว่าแม่เป็นมีส่วนได้ส่วนเสียกับเอเจนซี่ไม่จริงเขาเป็นคนขอแม่ให้ขอความช่วยเหลือเรานะคะให้แนะนำเอเจนซี่ให้หน่อยนะคะเราก็ด้วยความที่เราร่วมงานกับเอเจนซี่มาเยอะมากหลายเอเจนซี่นะคะทีนี้สาเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาทางเขาแจ้งมาว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเข้าใจไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันแม่บอกเลยนะคะแม่ขอยกเลิกสัญญากับเขาด้วยคำว่าทำให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนที่เราเซ็นสัญญากันแล้วบอกยกเลิกสัญญาภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนบอกยกเลิกด้วยคำว่าอาจทำให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงได้สาเหตุมาจากอะไรคะมาจากนี้ค่ะเพจเตือนภัยนักศึกษานะคะออกมาเตือนภัย
เป็นเพจใต้เตียงมอทอปะดูป้ายใหญ่นี้นะคะค่ะใต้เตียงมอทอล้อใต้เตียงดารานะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะออกมาเตือนภัยนักศึกษาว่ามีเว็บไซต์เว็บหนึ่งเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแล้วเอาบัตรประชาชนนักศึกษาไปถ่ายรูปนะคะนักศึกษาโปรดระวังข้อมูลบัตรประชาชนซึ่งพอแม่เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลบางอย่างคือการดึงบัตรประชาชนนักศึกษาแล้วเพจนี้ก็ถูกทวิตไปใน Twitter ก็จะมีข้อความจากนักศึกษาหลายๆคนถูกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกดึงบัตรประชาชนไปถ่ายรูปจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่แม่เห็นต่อมาก็คือเฮ้ยมีโบชัวด้วยซึ่งมีภาพโบชัวซึ่งเรายังไม่ได้เริ่มงานอะไรกันเลยแต่มีภาพน้องนะคะภาพน้องภาพนี้มีภาพใหญ่ไหมภาพน้องเกาคางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นภาพฮิตมากในโลกโซเชียลเราจะเปิดไปเพจไหนก็เจอภาพน้องเกาคางอยู่อย่างเงี้ยนะคะที่มาของเพจนี้ที่มาของรูปนี้ที่เป็นที่มาของรูปนี้นะคะคือเป็นรูปที่แม่บอกเลยว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีลิขสิทธิ์นะคะเป็นรูปที่แม่ถ่ายหนังสือแล้วก็เป็นรูปที่มีลิขสิทธิ์มาได้ยังไงทีนี้เขาถามแม่ว่าพอเซ็นสัญญากันปุ๊บนะคะพอเซ็นสัญญากันปุ๊บเนี่ยงานถ่ายภาพนิ่งยังไม่เกิดขึ้นงานถ่ายใดๆยังไม่เกิดขึ้นขอแม่รูปนึงก่อนได้ไหมคะขอแม่หนึ่งรูปเอาไปทำอะไรฮะเอาไปติดไว้ที่เว็บหน้าเว็บเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพนักงานว่าเราได้พรีเซนเตอร์มาแล้วนะคะ ความกำลังใจว่าเราได้พรีเซนเตอร์มาแล้ว ทีนี้แม่ก็บอกว่างั้นไปเลือกเอาเลยใน IG ไปเลือกเอารูปไหนก็ได้เขาบอกไม่ได้ค่ะแม่ไฟล์มันเล็กไปบอกอ้าวคุณจะติดแค่ที่เว็บไซต์ทำไมต้องเอาไฟล์ใหญ่ๆเขาบอกว่าทางฝ่ายไหนนะฝ่ายกราฟิกของเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องไฟล์ใหญ่ทีนี้แม่ก็บอกแม่ไม่มีไฟล์ใหญ่รูปไฟล์ใหญ่ๆมันมีลิขสิทธิ์มีเจ้าของหมดคือตาเราเวลาไปถ่ายตามหนังสือนะคะเราขอช่างภาพมามันเป็นรูปของหนังสือนั้นแม่ให้ไม่ได้เขาก็บอกว่าคุณแม่คะเราขอรูปนี้เขาตั้งใจเลยว่าเขาขอรูปนี้มานะคะรูปนี้มานะคะแล้วก็แม่ก็เลยตัดสินใจส่งไปให้เขาแล้วก็ก่อนจะส่งไปแม่โทรไปถามเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะบอกพี่คะหมูขอหน่อยขอยืมใช้หน่อยนะคะไม่เกิน1เดือนเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลบทิ้งเพราะว่าเอาไปติดแค่ที่เพจเท่านั้นติดแค่ที่เว็บไซต์เท่านั้นไม่มีงานอื่นพี่ก็บอกอ่ะงั้นเราไปเราก็ขอเข้ามาแค่เดือนเดียวเพื่อติดที่เว็บไซต์เท่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่าภายหลังเนี่ยแม่จะบอกเขาเลยเรื่องรูปหายากจริงๆส่วนใหญ่จะติดลิขสิทธิ์หมดอย่าเอาไปเลยอย่าเอาไปใช้นะคะแม่จะบอกว่าเรานัดถ่ายภาพนิ่งกันวันไหนนะคะแล้วก็อันนี้อะไรนะอันนี้แม่มองไม่เห็นแล้วแม่ก็จะบอกว่าเดือนหน้าเอาไปใช้ก่อนนะคะ1เดือนขอเวลาพรุ่งนี้เดี๋ยวพยายามจะหารูปใหม่ส่งให้อีกนะคะแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งนี่แม่ก็ถามอีกว่าเราจะถ่ายกันวันไหนเพราะแม่ไม่ได้อยากให้ใช้ภาพอื่นๆอยากให้ใช้ภาพของตัวแบรนด์นั่นเองใช่ไหมคะเราก็จะถามเขาตลอดเวลาถ่ายวันไหนอย่าใช้นะลิขสิทธิ์นะปรากฏว่าใช่ปรากฏว่าเพจเตือนภัยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยขึ้นโบชัวร์นี้ขึ้นมาซึ่งมันทำให้แม่แบบเฮ้ยทำไมคุณกล้าเอาไปทำโบชัวร์ในเมื่อภาพมันเป็นลิขสิทธิ์แล้วเซ็นสัญญายังไม่ถึงเดือนเลยคุณไปทำการตลาดแล้วกับตามมหาวิทยาลัยต่างๆวิธีทำการตลาดของเขาก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ขอบอกว่าเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาก่อนเนาะหนึ่งเลยเนี่ยเราเจอเพจเตือนภัยซึ่งเรามองแล้วเห็นท่าไม่ดีแล้วการที่เอาบัตรประชาชนของคนอื่นไปเนี่ยเท่ากับละเมิดสิทธิ์แล้วบัตรประชาชนเนี่ยเวลาเราให้ใครไปแล้วเอาไปถ่ายรูปเนี่ยอันตรายมากนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรเจตนาเขาคืออะไรทำไมถึงต้องดึงบัตรประชาชนนักศึกษาไปถ่ายทำไมไม่นักศึกษาซีหลอกแล้วยินยอมเซ็นโดยเหมือนปกติทั่วๆไปนี่แม่เริ่มมองเห็นแบบความไม่น่าจะดีแล้วนะคะอันดับที่สองก็คือใช้รูปที่มีลิขสิทธิ์อันนี้ไปทำเป็นโบชัวนะคะแม่จึงขอใช้ข้อนี้นะคะในการยกเลิกสัญญายกเลิกสัญญาเลยก็คือยกเลิกในวันที่23พฤษภาคม23พฤษภาคมถูกต้องค่ะ
ภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนและเขาก็ตกลงก็คือมีการเซ็นกันทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่โดยดีและที่สำคัญที่สุดแม่คืนเงินแม่เขาบอกเลยว่าคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะหลักฐานการคืนเงินเรามีหมดนะคะก็คือแม่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะการตกลงค่าตัวของโฆษณาตัวนี้จะอยู่ที่5,800,000 บาทแต่น้องคนที่ติดต่อเนี่ยบอกคุณแม่คะหนูขออนุญาตบวกเพิ่มเข้าไป500,000ได้ไหมคะน้องบอกว่าบวกเพิ่มเข้าไป500,000แม่บอกบวกทำไมอ๋อขอเป็นค่าในหน้าขอเป็นค่าในบอกว่าอย่ามาเกี่ยวกับแม่5,000,000แม่เสียภาษี 20% นะบวกเพิ่มมา 20% นี่มันมหาศาลสำหรับแม่นะคะคุณแม่ขอหน่อยครั้งนี้ขอหน่อยช่วยๆกันเอาอย่างเงี้ยแม่ก็เลยตัดสินใจตอนนั้นแม่กำลังจะไปเมืองจีนนะคะแล้วก็อ่ะงั้นก็ได้แต่แม่ขอหักภาษีให้มันถูกต้องตามหักภาษีหน้าที่จ่ายให้มันถูกต้องซึ่งแม่มีสัญญาหลังจากที่แล้วน้องนะคะพยายามจะโอนเงินเข้าบัญชีแม่มาให้เร็วที่สุดโดยที่เรายังไม่ได้เซ็นสัญญาโดยที่จะขอโอนเงินมันจะมีข้อความอยู่อันนึงขอโอนเงินก่อนสงกรานต์ได้ไหมคะเราเซ็นสัญญาวันที่29 มีนา น้องบอกว่าขอโอนเงินขออยู่ที่พี่ใช่ไหมขอโอนเงินก่อนสงกรานต์ได้ไหมคะนะคะอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหลักฐานให้ดูนะคะขอโอนก่อนสงกรานต์ทั้งที่สัญญาก็ยังไม่ได้เซ็นเราก็บอกไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะคุณจะโอนเงินน่ะคุณไม่เอาใบไม่เสนอราคาหรอไม่เอาใบวางบิลหรอระบบบัญชีคุณคืออะไรแม่ก็อีกหนึ่งเอ๊ะแล้วแบบคือเราทำงานกับใครวะเนี่ยคือแบบแล้วก็สุดท้ายเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีนะคะแล้วก็แม้แต่ใบเสร็จรับเงินแม่ก็ยังต้องโทรไปถามว่าถามบัญชีหน่อยไม่เอาเหรอไม่เอาหลักฐานอะไรพวกนี้แล้วคุณจะไม่ยื่นภาษีเหรอเขาก็โทรกลับมาเอาก็ได้ค่ะแม่ก็คือเราก็ทำกลับไปในนามของบริษัทนะคะเรียบร้อยแล้วพอเราได้รับเงินโอนมาเสร็จเรียบร้อยทำใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินกลับไปให้เขาเรียบร้อยแม่ได้มีการโอนเงินกลับไปให้เขานะคะ500,000 บาทนะคะโดยหักภาษีไว้หักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ 3% นะคะก็จะเป็นเงิน4,85,000นะคะโอนกลับไปให้พนักงานเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่โอนกลับไปตามที่เขาโชว์หลักฐานให้ดูเนี่ยก็คือเงิน5,300,000 บาทถูกไหม5,800,000 บาทและเงินที่โอนให้พนักงานอีก500,000 บาทรวมแล้วเป็นเงิน6,300,000สรุปคือแม่โอนเงินคืนเขาหมดทุกบาททุกสตางค์โดยไม่เก็บไว้เลยแม้แต่บาทเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือเอาน้องนายออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะแม่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าทำงานกับที่นี่ต่อไปจะมีใครออกมาโวยวายผู้ปกครองจะมาโวยวายไหมว่าบัตรประชาชนลูกสาวลูกเขาหายไปนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่เขากล่าวหาแม่นะคะมาถึงเรื่องประเด็นที่เขากล่าวหาแม่ก็คือเขาว่าแม่แอบอ้างนะคะตามใช้คำว่าแอบอ้างในการที่แม่โพสต์รูปนั้นรูปแรกนะคะเมื่อวันที่14เช้าวันที่14มิถุนายนนะคะสาเหตุที่แม่โพสต์รูปนั้นว่าแอบอ้างคือวันที่13ในเวลากลางคืนเนี่ยแม่เห็นนักศึกษาคนนึงนะคะ Twitter ขึ้นมาเป็นภาพน้องนายนี่เลยเป็นภาพนี้ค่ะน้องนายอยู่บนตึกซึ่งภาพนี้แม่บอกเลยไงว่าเป็นภาพลิขสิทธิ์เป็นของคนอื่นเขาคุณเอาไปทำโบชัวแถมมาทำบิลบอร์ดใหญ่ๆติดตึกแบบนี้ด้วยเหรอขออนุญาตแม่หรือยังถูกไหมคะอันที่สองคือน้องจะไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีโบชัวน้องนี่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะในวันที่13หมดเรายกเลิกสัญญากันไปแล้วเป็นเวลา20วันคุณยังใช้โบชัวเราอยู่โดยมีหลักฐานเยอะกว่านี้อีกนะคะนักศึกษาทยอยส่งมาให้หมูจากการที่หมูประกาศเพราะนั้นสิ่งที่แม่คนนึงทำได้ว่าเฮ้ยไอเนี่ยงานเนี้ยมันโผล่มาได้ยังไงแล้วลูกก็มีลิขสิทธิ์เอามาติดบิลบอร์ดได้ยังไงแล้วสัญญาก็หมดไปแล้วถูกไหมคะยกเลิกไปแล้วคืนเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วทีนี้พอ
พอมันเป็นรูปลิขสิทธิ์นี่ค่ะตอนละถึงไหนนะแล้วก็คำว่าแอบอ้างคำว่าแอบอ้างเพราะฉะนั้นคำว่าแอบอ้างของแม่คืนนั้นตามภาษาคนเป็นแม่แม่ทำเพื่อปกป้องเขานะคะคืนนั้นน่ะแม่ไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นน่ะเขาจะไปที่มหาวิทยาลัยไหนแล้วนักศึกษาจะโดนยึดบัตรประชาชนถ่ายรูปอีกหรือไม่สิ่งที่แม่ทำในคืนนั้นคือทำยังไงให้นักศึกษารู้ให้เร็วที่สุดว่าเฮ้ยถ้ามาเนี่ยใครมายึดบัตรประชาชนอย่านะถ้าเห็นเขาเอาหน้าน้องนายไปทำเนี่ยเอาภาพอื่นมาเห็นภาพน้องนายไปเอาไปทำโบชัวไปอย่างเงี้ยอย่าหลงเชื่อนะแล้วคำว่าแอบอ้างในความหมายของแม่คือแอบอ้างก็คือการใช้รูปที่มีลิขสิทธิ์นะคะการใช้รูปที่มีลิขสิทธิ์ที่แม่ไม่ได้รับอนุญาตสิ่งตอนที่เรายกเลิกสัญญากันอะแม่เห็นแค่เขาใช้ในเว็บและเห็นใช้ในโบชัวของเพจเตือนภัยนักศึกษาเท่านั้นแม่ไม่เห็นงานบิลบอร์ดเลยอยู่งานบิลบอร์ดโผล่ขึ้นมามันจี๊ดมากแล้วในขณะนั้นคืนนั้นน่ะแม่ก็แบบเอาไงดีพรุ่งนี้นักศึกษาถึงจะรู้ให้เร็วสุดแม่ก็โพสต์คืนนั้นโดยไม่ได้ปรึกษาใครเลยใช้ความแบบแม่เรียกว่าแม่ใช้สิทธิ์สัญชาตญาณของความเป็นแม่ในการปกป้องลูกเราอ่ะบอกนักศึกษาว่าเราไม่เกี่ยวเนี่ยเขาแอบอ้างแม่ไม่รู้ว่าถ้าแม่ไม่ใช้คำว่าแอบอ้างแล้วจะให้ใช้คำว่าอะไรถูกไหมคะอย่างนี้เรียกแม่ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนึกไม่ออกจริงนอกจากคำนี้แอบอ้างนะคะแล้วเขาจะเอาคำนี้มาฟ้องแม่นะคะทีนี้มาถึงใช่ค่ะที่เขากล่าวหาแม่ว่าที่แม่เขียนรูปนั้นนะคะแม่เขียนว่าสินค้าของเขาราคาแพงแม่จะอธิบายคำว่าสินค้าราคาแพงให้ฟังนะคะคำว่าสินค้าราคาแพงที่แม่เขียนในโพสต์นะคะแม่ขออธิบายว่ามันเป็นสินค้าที่เกินความจำเป็นเกินปัจจัย4ที่มนุษย์จะมีถูกไหมคะเด็กนักเรียนนักศึกษายังไม่ได้ทำงานยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยถูกให้มาผ่อนสินค้าที่หมูถามเขาคำหนึ่งว่าแล้วถ้าเด็กๆไม่มีเงินผ่อนจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะสินค้าราคาแพงของเขาก็คือสินค้าเกินความจำเป็นไม่ได้อยู่ในปัจจัย4อย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมที่น้องที่ติดต่อแม่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมทุกแบรนด์มาอยู่ในเว็บของเรานะคะมีนาฬิกามีกล้องถ่ายรูปมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะมีทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าน้ำหอมนาฬิกามีหมดนะคะมีสินค้าเหล่านี้หมดถามว่านักศึกษายังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะอายุยังไม่ถึง20เนี่ยต้องมาผ่อนสินค้าเนี่ยถ้าไม่มีเงินผ่อนจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่แม่ทำนะแม่ไม่อยากให้มันเกิดการสร้างค่านิยมที่ผิดเฮ้ยเราต้องมีนั้นคนนั้นมีอันนี้เราต้องมีพอมีเสร็จปุ๊บเกิดปัญหาว่าผ่อนไม่ไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นปัญหาสังคมตามมาแน่นอนนั่นคือสิ่งที่แม่กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้มาถึงเข้าใจคำว่าสินค้าราคาแพงในความหมายของแม่แล้วนะแม่ไม่ได้ไปบอกว่าของเขาแพงนะคะแม่โพสต์ว่าสินค้าราคาแพงนะคะทำไมเจมอยากพูดมั้งไหมคะต่อเลยมึงมาเลยทำไมเก่งนะอย่างนั้นเดี๋ยวทนายไม่บอกแม่แล้วแม่พูดไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยอยากรู้เรื่องของการขอคิวครับการขอคิวเขาบอกว่าเขาขอแม่เลยแม่มีหลักฐานหมดแม่ประเด็นก็ได้ใช่ค่ะในเรื่องของการเขาบอกว่าแม่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานขอคิวเราไม่ให้คุณคะเราทำงานมากี่ปีแล้วนะคะขอเราไม่ให้จริงหรอเขาบอกว่าเขาขอคิวเราไม่ให้เขาจึงไปใช้รูปนี้เอารูปนี้มาถูกไหมฮะดูหลักฐานการขอคิวไหมฮะหลักฐานมาก็อย่างนี้นะคะแผ่นเล็กไปหน่อยนะคะอันนี้เพิ่งแบบไปอยู่นี่คุณแม่คะขอวันที่1มิถุนายน
แม่บอกคือวันที่หนึ่งจากวันนี้เขาขอคิวล่วงหน้าแค่อาทิตย์เดียวระดับน้องนายแล้วมาขอคิวอาทิตย์เดียวมันเต็มเราก็บอกว่าต้องนัดคิวล่วงหน้านะคือเพราะเราติดงานจริงๆอะนะคะคือเราก็บอกไว้ว่านัดคิวล่วงหน้านะแล้วขอพี่เราก็ให้คิวเขาไปว่า 28-3 อะแม่อยู่เกาหลีนะคะแล้วก็จะมีคิวว่างเนี่ยวันที่นี่สิ่งที่เราให้แม่ให้คิวเข้าไป8 16 17เลือกเอาเลยค่ะจะใช้วันไหนเดือนอะไรคะแม่เดือน8 16 17พฤษภาค่ะพฤษภาเลือกเลยจะใช้วันไหนเขาก็โทรกลับมาบอกแม่วันไหนดีก็ติดการติดต่อคิวนั้นนี่นะเขาบอกว่าอะไรนะงานอาร์ตเวิร์คยังไม่เสร็จแล้วเขาก็เริ่มทำงานอาร์ตเวิร์คมาให้แม่งานอาร์ตเวิร์คคืออะไรคือในการทำโฆษณาทุกชิ้นภาพนิ่งทุกชิ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ก่อนใช่โอเคเขาทำงานอาร์ตเวิร์คมาให้แม่ดู1ชิ้นซึ่งมันเป็นสิทธิ์โดยปกติอยู่แล้วที่ผู้ดูแลศิลปินจะต้องมีการตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือไม่นะคะอันนี้เขาเป็นภาพที่งานอาร์ตเวิร์คคืออันนี้ไม่ได้ภาพที่ถ่ายใหม่นะคะเป็นภาพที่เขาเอามาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาตัดแปะว่างานจะออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้พอแม่ดูแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่ๆนักข่าวอยู่ในวงการน่าจะรู้เนาะคุณคะคุณเอาสินค้ามาอยู่ตรงตัวน้องไม่ได้ทำไม่ได้นะคะมันเนี่ยน้องเป็นพรีเซนเตอร์นาฬิกาด้วยนะคะแล้วเอานาฬิกามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้แม่บอกอย่าเอาสินค้ามาอยู่ตรงตัวน้องเขาไปแก้กลับมาค่ะไปแก้กลับมาเป็นอันนี้ค่ะ อยู่รอบตัวนะคะแม่ก็บอกว่าตายแล้วคุณไปเอาเอเจนซี่ที่ไหนมาทำงานเนี่ยทำไมไม่รู้กฎกติกามารยาทของการเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วเขาก็ถามแม่กลับมาอ้าวเป็นเว็บขายสินค้าไม่มีสินค้าแล้วจะให้ทำอะไรคะนี่คือสิ่งที่แม่กลับมานะคะแม่ก็สอนเขาด้วยซ้ำว่าตัวอย่างนะคะแม่เอาตัวอย่างให้ดูนะคะมีโปรดักชั่นมาขอดูสัญญาแม่ด้วยเฮ้ยไม่มีใครให้ดูสัญญากันคุณจะมาดูทำไมอ่ะเดี๋ยวแม่จะหาตัวอย่างให้ดูนะคะเว็บขายสินค้าทำยังไงก็มีพรีเซนเตอร์และหน้าที่ของเราคือโปรโมทแบรนด์โปรโมทเว็บไซต์เพื่อให้คนรู้จักเราไม่ได้มาโปรโมทสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละตัวนะคะนี่ตัวอย่างนะคะพรีเซนเตอร์โปรโมทแบรนด์ค่ะสิ่งที่มีในภาพคือแบรนด์คือเว็บไซต์เท่านั้นมันไม่ควรจะมามีแบบเพราะน้องมีสินค้าจับจองอยู่เกือบแบบหมดทุกชิ้นทุกแบรนด์แล้วนะคะแล้วก็อันนี้สิ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เขามันบอกถึงความไม่มืออาชีพเลยค่ะอันนี้ก็คือเขาโพสต์ทวิตเตอร์นะคะโพสต์ทวิตเตอร์ภาพน้องกับนาฬิกาขายนาฬิกาภาพน้องกับนาฬิกาพี่ก็บอกซินทำแบบนี้ไม่ได้นะคะน้องติดสัญญาพรีเซนเตอร์ในการลองจิ้นอยู่ค่ะ คุณจะให้น้องมาขายนาฬิกายี่ห้ออื่นน่ะแม่จะโดนฟ้องนะคะเราโปรโมทเว็บไซต์พูดแล้วพูดอีกว่าเราโปรโมทเว็บไซต์เราไม่ได้โปรโมทขายสินค้าให้เขานะบอกนะใครมืออาชีพฮะแล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเขาสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นที่มาของคำว่าความคิดเห็นไม่ตรงมาไม่ตรงกันในสายตาเขาที่เขากล่าวอ้างแม่นะคะการปกป้องสิทธิ์ของเราใช่แต่มันก็คือการปกป้องสิทธิ์ของเรามันเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลนักแสดงทุกคนอ่ะต้องทำต้องจัดการดูแลสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วทีนี้ก็แม่บอกเลยว่ามันเราเลิกสัญญากันไม่ใช่เพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่มันเป็นเพราะ1มีเพจเตือนภัยนะคะเพจเตือนภัยซึ่งอาจจะเกิดทำให้น้องเสียชื่อเสียง2คุณนำภาพที่มีลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยไปทำเป็นโบชัวร์ไปทำเป็นบิลบอร์ดเนี่ยติดบิลบอร์ดที่น้องๆเด็กๆถ่ายภาพมาเนี่ยไทม์ไลน์นะคะมันขึ้นมาวันที่28พฤษภาคมเรายกเลิกสัญญากันในวันที่23พฤษภาคมครับเขายังไม่เอาลงแต่ไม่เป็นไรแม่ไม่ว่าเอาแบบแมนๆให้เวลา7วันในการเอาลงเหมือนเขายืนยันว่าเขาเอาลงตั้งแต่เอาหลักฐานมาค่ะใช่ค่ะหลักฐานมาค่ะเอาหลักฐานมาค่ะเขาบอกว่าสั่งยืนยันไม่เอาลงหมดแล้วฉันแม่ไม่เอาความถ้าเขาบอกว่าจะต้องใช้เวลา7วันเรื่องนั้นแม่ไม่เอาความแต่สิ่งที่แม่เอาความคืออยู่ดีๆมีบิลบอร์ดที่เป็นภาพลิขสิทธิ์ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมฮะในเมื่อสิ่งที่เขาบอกเราวันยกเลิกสัญญาเรามีแค่ภาพน้องในเว็บไซต์และโบชัวร์
แม่เห็นสองอย่างนี้เท่านั้นบิลบอร์ดแม่ยังไม่เคยเห็นเลยแล้วเป็นคุณช็อกไหมอ่ะอยู่ๆแบบวันที่13มิถุนายน20วันผ่านไปเห็นภาพบิลบอร์ดนี้ขึ้นมาถูกไหมคะและเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ก็อย่างที่บอกไม่ใช้คำว่าแอบอ้างได้ใช้คำว่าอะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วมีข้อไหนอีกคะทนายมีเรื่องของการเจรจาการเจรจาอะไรนะคะพอเกิดเรื่องแล้วหลังจากวันที่14เขาบอกว่าติดต่อพี่หมูไม่ได้อันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลมองบนมองบนแป๊บนึงโชคดีเรามีหลักฐานทุกอย่างแม่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงเป็นถึงผู้บริหารน่ะทำไมไม่พูดเรื่องจริงออกมาแล้วอย่างนี้มันเราจะทำให้ทุกคนเชื่อถือเราจะทำงานต่อและเชื่อถือเขาได้ยังไงนะคะเขาคุยกับแม่เกือบชั่วโมงนะคะครั้งแรกเนี่ยคุยแล้วครับเห็นไหมครับของผู้ช่วยค่ะของผู้ช่วยคุยกับผู้ช่วยนะคะคือคุยกับอ้นผู้ช่วยแม่ก่อนคุยจนเขาบอกว่าเขาอยากคุยกับแม่แม่ก็บอกคุยได้นะถ้าเป็นตัวผู้บริหารจริงแม่ไม่คุยกับการตลาดการอะไรที่เอาแต่แก้ตัวสิ่งที่แม่จะคุยแม่ขอคุยกับผู้บริหารเพื่อที่แม่จะเล่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นให้เขาฟังหวังว่าเขาจะไปแก้ไขในองค์กรของเขาให้เรียบร้อยแม่จึงถามเขาว่าอ้นแม่จะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นรองประธานผู้บริหารตัวจริงคุณจอนสันโอนก็ให้เขาถ่ายรูปบัตรนามบัตรส่งมาให้แม่และแม่ก็โทรตามนามบัตรนั้นเลยรับสายค่ะรับสายแล้วเราก็คุยกันอยู่หนึ่งชั่วโมงแม่คิดว่าแม่ใจดีกับเขาปรารถนาดีกับเขาเพราะว่าเขาบอกมองเขาว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยากทำธุรกิจประสบความสำเร็จแต่มันมีเหตุล้มเหลวเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่จะบอกเขาก็คือบอกให้เขาหาทางแก้ไขเพราะรูปน้องยังถูกใช้อยู่ทุกมหาวิทยาลัยเขารู้หรือเปล่าแม่ก็จึงคุยกับเขาเนี่ยเกือบชั่วโมงนะคะคุยแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดหารู้ไหมว่าสิ่งที่แม่คุยไปทั้งหมดแม่เพียงพล้ำกลายเป็นสิ่งที่แม่เล่าอ่ะเอามาทำร้ายแม่หาว่าแม่อะไรนะเอเจนซี่จ่ายตังค์อมเงินบ้าๆอะไรอย่างนี้ตายแล้วคุณความปรารถนาดีของเราอ่ะเราแบบใจดีกับคุณมากี่ครั้งคุณไม่เห็นคุณค่าของมันเลยคุณกลับมาแถลงข่าวแทนที่จะขอโทษเรากลับมาโยนของเสียให้เราอีกให้ประชาชนเข้าใจผิดอีกนะคะทีเนี้ยถามว่าอ้นคุยกับคุณจอนสันเมื่อเช้าคุณจอนสันได้คุยกับแม่หมูแล้วใช่ไหมคะนะคะโบชัวใหม่ผลิตแล้วนะคะวันที่คุยกันนะคะแม่บอกว่าคุณจอนสันคุณแม่ถามจริงๆนอกจากโบชัวน้องนายแล้วบริษัทคุณน่ะได้ผลิตโบชัวใหม่มาหรือยังเขาเงียบไปกลับมาคุยกับอ้นนะคะแล้วก็มาบอกอ้นว่าโบชัวใหม่ผลิตแล้วครับในวันรุ่งขึ้นผลิตในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ส่งมาเป็นงานอาร์ตเวิร์คเหมือนเดิมยังไม่มีตัวตนนะคะแล้วก็คำถามก็คือคุยกับแม่หมูแล้วใช่ไหมคะคุณจอนสันคุยแล้วครับคุยไหมคะคุณจอนสันคุยแล้วครับคุยเป็นชั่วโมงทำไมอ่ะผู้ชายถึงแบบพูดออกมาได้ว่าไม่มีการคุยกับแม่ไม่มีการแบบเจรจาแล้วทีนี้สิ่งที่คุณแม่ขอทางคุณจอนสันให้พิจารณาคุณแม่ให้ผมส่งหลักฐานไปครับคือหลักฐานต่างๆที่เขาบอกว่าเขาแก้ไขแล้วเขาแก้ไขไม่ใช้โบชัวหรือว่ามีโบชัวใหม่ก็ส่งมาให้เราดูนิดนึงนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการ อันนี้อะไรอ่ะสิ่งที่แม่ขอเข้าไป3ข้อนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ก็คือแม่ขอไปชัดเจนมากนะคะ3ข้อคือ1ค่าเสียหายอันนี้ยังไม่ใช่นะนี่ส่วนค่าเสียหายนะคะ1แม่ขอค่าเสียหายในการก็คือค่าปรับในการนำรูปน้องไปใช้ตลอดระยะเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ2คือขอแพลนตารางงานว่าในแต่ละอาทิตย์อ่ะคุณไปที่มหาวิทยาลัยไหนบ้างเพื่อที่เราอ่ะจะเช็คได้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคุณจะไม่ใช้รูปน้องอีกจริงๆเพราะวันที่ขอยกเลิกสัญญาวันนั้นอ่ะแม่ขอไปแล้วครั้งนึงนะคะขอแพลนหน่อยได้ไหมให้แม่มั่นใจหน่อยได้ไหมว่าจะไม่ใช้รูปน้องแล้วเขาบอกว่าเขาให้ไม่ได้มันคนละฝ่ายบลาบลาแม่ก็ไม่เป็นไรแต่มาครั้งนี้แม่ต้องเอาให้ได้ละตารางแพลนอะตารางงานว่าจะไปมหาวิทยาลัยไหนบ้างในแต่ละวัน
นะคะแม่ขอเป็นเวลาแค่2เดือนถูกไหมคุณทนายถูกต้องครับขอแค่2เดือนคุณรายงานเรามาแค่2เดือนอะเพื่ออะไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคุณจะไม่ใช้จริงๆแล้วนะคราวนี้ถูกไหมคะขอเขาข้อ2นะคะแล้วข้อ3ก็คือออกหนังสือแถลงการขอโทษและรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณจอนสันตอบกับแม่กลับมากับพอหลังจากที่แม่คุยกับคุณจอนสันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจอนสันบอกว่าจะขอคุยกับแม่ทีนี้บอกว่าคุยได้นะแต่คุยกันอย่างนี้นะเขาจะเอาทนายมาด้วยในตอนนั้นแม่ยังไม่มีทนายเจมส์เข้ามานะคะแม่มีแต่กับผู้ช่วยกับแม่มีประบู่นะคะประบู่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะคะแล้วก็เขาจะเอาทนายมาคุยให้ได้แม่บอกเฮ้ยถ้าทนายมาคุยเนี่ยมันจะไม่จบนะเจตนาของแม่คืออยากให้คุณน่ะปรับปรุงองค์กรคือคุณอาจจะโดนลูกน้องใส่อะไรเราไม่รู้หรอกแต่นี่คือสิ่งข้อที่แม่เล่ากลับให้ฟังทั้งหมดทีนี้เขาบอกเขาก็ยังไงก็ดึงดันว่าจะเอาทนายมาคุยแล้วก็จะมีประธานรองประธานผู้ช่วยนั้นประมาณ 7-8 คนมาคุยเอาตายหาแล้วเรามียุนอยู่แค่2คนคือแล้วฉันจะคุยยังไงถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องหาทนายถูกไหมคะเขาทนายมาแล้วให้แม่ไปคุยแบบแล้วถ้าแม่เพียงพ้ำบอกอะไรเขาไปอีกอ่ะเราก็คุยกับทนายมันก็น่ากลัวเนาะแม่ก็เลยแต่งตั้งทนายเจมส์ให้ไปดำเนินการยกให้ไปคุยต่อทางยวงมาถึงทนายเจมบ้างผมแล้วนะค่ะครับครับหลังวันจันทร์ที่28วันจันทร์นั้นเลยค่ะวันจันทร์ที่28อะไรนะพฤษภาคมนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหม18มิถุนาคุยแล้วครับเนี่ย18มิถุนาค่ะมิถุนานี้จดอยู่ค่ะคือเดี๋ยวอาจจะให้เขาให้น้องอ้นอ่ะก๊อปมาใหม่อันนี้เขาก๊อปแล้วไม่มีวันที่มาแต่ว่าโทรเมื่อกี้โทรไปถามแล้วว่า18มิถุนานะคะค่ะครับคิวผมแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้รับมอบหมายจากพี่หมูนะครับให้ดำเนินการเจรจาข้อตกลงและข้อเรียกร้องของฝั่งพี่หมูแล้วก็รับทราบปัญหาแล้วก็ข้อเรียกร้องของฝั่งบริษัทไทยฟินเทคเนี่ยนะฮะผมก็ได้เสนอข้อเสนอของพี่หมูไป3ข้อนะครับข้อที่1คือเรื่องของค่าเสียหายนะครับข้อที่2เรื่องของการขอตารางเวลานะครับแล้วก็ข้อที่3เรื่องของคำขอโทษนะครับซึ่งข้อที่1กับข้อที่3เนี่ยทางฝั่งของไทยฟินเทคเนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับแต่ยอมขอโทษใช่แล้วก็ยอมจ่ายค่าเสียหายครับผมแต่ในเรื่องของขั้นที่2เนี่ยเป็นการให้ตารางเวลาผมขอบอกก่อนนะครับว่ามันคือตารางเวลาเฉพาะที่ไปตามมหาวิทยาลัยเท่านั้นคุณจะไปทำการตลาดในที่อื่นเราไม่เอาเราไม่เอาแผนการตลาดอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เอาเอาแค่ตารางเวลาไปมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับเพราะเราเห็นปัญหาที่ไม่อยากให้มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาเนี่ยนะครับไปติดภาระผ่อนสินค้าต่างๆนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่พี่หมูเขาอธิบายไปนะครับกลัวปัญหาสังคมในอนาคตค่ะตอนแรกผมขอไม่ได้กำหนดระยะเวลาตอนหลังมาผมเอาพี่ถ้าเกิดว่าพี่จะขอตลอดไปมันก็จะลำบากสำหรับเขาก็ย่นลงมาเหลือแค่2เดือนนะครับรายงานทุกสัปดาห์ก่อนที่จะไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่แค่นั้นแหละว่าจะไม่ใช้รูปน้องคือเราจะได้อาจจะได้ส่งคนไปตรวจสอบหรือไม่ส่งไปก็แล้วแต่เรา ใช่ไหมครับเพื่อเป็นการยืนยันแค่นั้นเองแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่ใช้โบชัวของที่มีรูปของน้องนายอยู่แค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นวันที่25ครับก็ตอบผมมาว่าเป็นไปไม่ได้นะครับวันที่26ผมก็สอบถามไปอีกนะครับวันที่25ผมทักไปนะครับก็ไม่ตอบผมนะจน2ทุ่มผมก็4โมงเย็นผมถามไปไม่ตอบนะครับโทรไปไม่รับสายแล้วก็2ทุ่มผมทักไปอีกรอบนึงก็ไม่ตอบมาตอบตอนเช้าครับเช้าวันที่26นะครับก่อนวันที่จะมีการแถลงข่าวนะครับนะซึ่งผมก็บอกว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของการส่งมอบตารางเวลาพี่มีข้อเสนออะไรที่มันเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้น้องเขาเสียหายเสนอมาผมจะไปคุยต่อแต่เขาเลือกจะไม่คุยก็คือไม่ตอบผมเลยนี่ครับแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปแล้วก็โผล่มาอีกทีนึงก็มีการแถลงข่าวนะครับเราก็คาดหวังว่าจะแถลงข่าวขอโทษเนาะครับแต่ว่ามันไม่มีการขอโทษแถม
พูดผิดพูดพลิกไปหมดผิดไปหมดอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะมีอะไรสอบถามไหมคะอ๋อแม่จะบอกว่าขอโทษแม่จะบอกว่าข้อเสนอที่แม่เสนอไป3ข้อเขาตกลงมา2ข้อนะคะก็คือยอมจ่ายค่าเสียหายนะคะ2คือยอมที่จะรับผิดขอโทษแต่แม่ถามว่าทำไมล่ะแล้วทำไมข้อที่2ที่แม่ขอให้แสดงเจตนาบริสุทธิ์อะที่จะไม่ใช้รูปน้องอีกอะถึงทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีมาตรการอะไรที่จะทำนั่นแสดงว่าคุณจะเอาไปใช้อีกใช่ไหมยังแอบเอาไปใช้อีกใช่ไหมกลัวว่าจะเอาไปใช้ค่ะทำไมถึงให้เราไม่ได้แม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ให้เหตุผลมาด้วยนั่นคือแสดงเจตนาไม่บริสุทธิ์ละแม่ต่อให้จ่ายเงินแม่มากี่ล้าน10ล้านเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วยังเอารูปน้องไปใช้อีกเนี่ยแม่ไม่ยอมค่ะพี่หมูมาถามเรื่องจำนวนเงินที่เขาบอกว่าเขาให้เงินพี่หมูมาแต่พี่หมูบอกว่าคือเอาคืนเขาหมดเลยอันนี้ใช่ค่ะอ่ะอย่างนี้นะคะในความเป็นจริงตกลงกันที่5,300,000 บาทนะคะ5,300,000 บาท5,900,000จำตัวเลขห้าล้านแปดแสนโอเคคัดเอาใหม่ในความเป็นจริงนะคะเอาใหม่คัดเอาใหม่5,800,000ตัวเลขแม่จะไม่สอบตกนะคะแล้วก็ในความเป็นจริงตกลงกันที่5,800,000 บาทเท่านั้นนะคะน้องคนที่ติดต่อพนักงานที่บริษัทของเขาขอบวกเพิ่มเข้ามาอีก 500,000 เก็บเป็นค่าในหน้าน้องแจ้งว่าอย่างนั้นรวมแล้วเป็น6,300,000 6,300,000นะคะตามที่เขาบอกมาเลยตามที่เขาแจ้งมาทีนี้พอเราต้องการคืนเงินก็ทุกบาททุกสตางค์พอโอนเงินมาใน5,000,000ที่เขาบวกเพิ่มมาแม่ได้ทำการโอนคืนน้องไปแล้วตามหลักฐานเมื่อกี้นะตามหลักฐานการโอนเงินเมื่อกี้นะคะมีไหมโอนคืน500,000 บาทอ๋อแล้วก็โอนคืนบริษัทอ่ะโอนคืนบริษัท5,800,000ตามจำนวนเงินที่เราตกลงกันรวมทั้งหมดเป็น6,300,000แยกโอนค่ะคือของไทยฟินเทคอ่ะเมื่อวานเขาก็โชว์นะว่าแม่คืน5,800,000 เขาไม่ติดตรงมีหลักฐานเนาะแต่วันนี้เขาไม่มีหลักฐานชิ้นนี้ว่านี่คือเงิน500,000 บาทที่แม่โอนให้พนักงานเขาเป็นค่าในหน้าหักหน้าที่จ่ายไว้ด้วยแม่ได้คุยกับคนที่เป็นค่าใช้รูปที่ไปแม่ว่าพี่หมูแม่แต่เป็นค่าใช้รูปใช่ใช่เขาบอกเขาเข้าใจว่าหักไว้เป็นค่าลูกซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเอาเป็นว่าแม่ไม่ได้รับสักบาทโอเคไหมเพราะอันนี้ไปอยู่กับพนักงานคนนี้500,000ไม่ใช่ไม่ใช่ค่าอะไรนะใช่ค่ะถูกครับใช่ค่ะแล้วเราได้คุยกับพนักงานคนนั้นไหมคะว่าเราเอาค่าในหน้าเราไปพูดค่ะเขาเป็นพนักงานเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าเขาตอบแม่อย่างนึงแต่เขาไปพูดกับเจ้านายเขาอย่างไรอันนี้แม่ไม่ทราบอะไรนะคะเขาตอบแม่ว่าไงพอมันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเพราะหลังๆเนี่ยแม่คะหนูคืนโอนคืนแม่ได้ไหมคะก็มีแบบจะโอนคืนคือบอกว่าเอามันสายไปแล้วมั้งคะแบบว่าแม่ต้องแบบมันมีหักหน้าที่จ่ายด้วยครับค่ะพอหักหน้าที่จ่ายแล้วหน้าที่ของบริษัทต้องนำส่งสรรพากรใช่ค่ะก็คือหักไป 3% นะคะก็คือเหลือ4ล้านไม่เห็นอีก4,850,000 นะหักไป 3% จาก 500,000 ถ้าทางฝั่งเขาต้องการหลักฐานแม่มีให้ส่งให้ได้นะคะสรุปก็คือง่ายๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรค่าในหน้าหรือค่าอะไรสรุปง่ายๆคือแม่ไม่รับเงินจากเขาแม้แต่บาทเดียวแล้วที่เรียกร้องค่าเสียหายล่าสุดเราเรียกร้องเท่าไหร่ยังไงครับเรียกไปแค่3,000,000ถูกมากยังคิดอยู่ว่าทำไมจะเรียกน้อยอย่างนี้3,000,000แม่มีความรู้สึกว่าที่เขาไม่ยอมให้แผนการแผนที่จะไปมหาวิทยาลัยเนี่ยเพราะต้องการจ่าย3,000,000เสร็จแล้วได้ใช้รูปเราต่อหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณจะจ่ายเราเท่าไหร่เราไม่อนุญาตให้ใช้รูปเราเบื้องต้นยังมีน้องนักศึกษาส่งรูปที่เป็นโบชัวอะไรมาอีกไหมคะยังส่งอยู่ครับยังส่งมีเยอะมากส่งหลักฐานเยอะมากภาพถ่ายวันที่13วันที่5วันที่1นะคะเขาไปมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยไปตั้งบูธอยู่ 3-4 วันนะคะจนวันสุดท้ายที่เราลงวันที่14เนี่ยโทรสอบถามอาจารย์เขาบอกว่าพอเราลงว่าแอบอ้างปุ๊บตกใจบอกโทรยกเลิกกับอาจารย์ว่าพนักงานท้องเสียกันหมดเลยกลับบ้านไม่มาวันที่14แต่นี้ตัวพี่หมูได้ส่งไปให้ทางบริษัทดูไหมครับว่าส
่งค่ะมีหลักฐานการส่งด้วยนะคะแล้วเขามาบอกว่าเขาไม่ได้รับหลักฐานพอคุยกับคุณจอนสันเสร็จนะคะหลักฐานการส่งเลยนะมันต้องหน่อยหน่อยหน่อยนี่ค่ะหลักฐานการส่งนะคะพอวันที่หลังจากที่แม่โพสต์แล้วเนี่ยเขาไม่ยอมรับมีจดหมายนี่ของเขาไหมคะจดหมายแถลงการของเขาวันที่14นะคะพอแม่เห็นโพสต์นี้เสร็จเนี่ยนะคะเขามีจดหมายแถลงการออกมาว่าเขามีจดหมายแถลงการออกมานะคะว่าแม้เราไม่ได้ขีดเส้นเนาะว่าเขาไม่ได้แอบอ้างเขาไม่ได้แอบอ้างเขามีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นจริงแต่ยกเลิกไปแล้วและที่สำคัญที่สุดนะคะนอกจากจะไม่ขอโทษแล้วนะคะยังไปโทษเด็กที่โพสต์ทวิตเตอร์นี้นะคะว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีชื่อนี้ที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อความให้เกิดความเข้าใจผิดก็คือน้องที่โพสต์แม่ต้องขอบคุณน้องนะคะที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีงานนี้เกิดขึ้นนะคะแต่เขาดันจะไปเอาผิดเด็กที่โพสต์ด้วยความรักน้องว่าเฮ้ยจะได้เจอณภัทรแล้วถูกไหมคะคือข้อความไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายนะครับต้องดูก่อนในทวิตเตอร์ของน้องใช่ค่ะสงสารแม่รีบแบบว่าหลังจากที่เขาแถลงแล้วหลังจากนี้ทางเราเตรียมการที่จะยังไงต่อแล้วแม่พอแม่เห็นว่าเขาไม่ยอมรับปุ๊บนะคะพอแม่เห็นไม่ยอมรับเฮ้ยทำไมไม่รับล่ะแม่ก็เลยรีบส่งหลักฐานว่าฉันมีหลักฐานเยอะมากนะนะคะก็คือแม่ก็โทรไปซินคือซินกับแม่เนี่ยติดต่อกันตลอดเวลานะคะเขาบอกว่านี่เป็นแค่แล้วแม่ก็ส่งไปนะคะส่งรูปไปนี่หลักฐานการตั้งบูธมีไทม์ไลน์นะคะมีเวลาในการถ่ายภาพก็คือวันที่13ข้างหลังคุยอะไรเนาะมิถุนาค่ะ13มิถุนายนนะคะแม่เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ยอมรับว่างั้นส่งหลักฐานให้ดูแล้วกันว่านี่เป็นแค่หนึ่งในหลักฐานที่มีคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้มาตลอดทุกมหาวิทยาลัยนะก็คืออ่ะมีหลักฐานเขาไม่เชื่อเราว่าคุณยังเรามีหลักฐานอ่ะเราก็ส่งให้เขานะคะนี่ภาพมีภาพใหญ่ไหมฮะนี้ภาพใหญ่นี้ไหมคะไม่ค่ะอ่ะโอเคครับแล้วซินก็บอกว่าส่งให้คุณสกายทั้ง3ภาพคุณสกายเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดแม่บอกส่งเลยเขาจะได้รู้ว่าเรารู้แล้วนะว่าคุณใช้นะคะนี่แล้วก็พรุ่งนี้เอาไงบอกแม่มานะคะแล้วก็แม่ยังมีหลักฐานที่มหาวิทยาลัยนี้อีกเยอะมากนี่มีการตั้งบูธแล้วก็มีโบชัวน้องนายอยู่มีไทม์ไลน์วันเวลาครบซึ่งเราส่งหลักฐานให้เขาแล้วฟ้องเจ้านายเขาก็แล้วว่ามันมีการใช้อยู่จริงแต่เขากลับเมินเฉยอะไรนะคะวันรุ่งขึ้นค่ะพี่หลังจากที่เห็นน้องคนนี้โพสต์นะคะแม่ก็ให้มอเตอร์ไซค์ขับรถไปดูขับไปดูเลยแล้วก็ไปดูที่มหาลัยนี้กดไม่เจอแล้วก็สืบไปสืบมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะคะแล้วก็มอไซค์บอกว่าเอาลงแล้วครับในวันที่13แล้วก็ภาพบิลบอร์ดเนี่ยถูกถ่ายเมื่อวันที่28พฤษภาแต่เอาลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะเอาลงเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ภาพเนี่ยมีการถ่ายไว้เมื่อวันที่28ใช่ค่ะแต่เอาลงเรื่องเอาลงเอาขึ้นเนี่ยแม่ไม่ติดใจแต่สิ่งที่แม่ติดใจคือคุณเอาภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ทำไมบริษัทคุณจดทะเบียนเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ถ่ายรูปเป็นของคุณเองถ่ายรูปแบบใช้งานของคุณเองรีบถ่ายรีบอะไรแล้วรีบเอาภาพไปใช้ตามขั้นตอนให้มันถูกต้องค่ะอย่างเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาจะเตรียมฟ้องทางหลักฐานแพ่งแล้วก็ทางอาญาครับอันนี้จะยังไงครับแม่ผมกังวลมั้ยฮะจะดําเนินคดีกับเขามั้ยอันนี้แม่จะบอกว่าหลักฐานที่มาให้ดูวันนี้นะคะเรายังมีอยู่นี่อีกหลายเท่าตัวอยู่ที่บ้านวันนี้คือนั่งเลือกหลักฐานเลือกไม่ถูกว่าจะมาก็เอาตามที่เราก็เอาตามที่เขากล่าวเอาหลักฐานตามที่เขากล่าวหามาอ้างอิงทั้งหมดว่ามันไม่จริงเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะคดีฟ้องแพ่งและอาญาแม่บอกเลยว่าแม่มีหลักฐานเยอะกว่านี้ลองคิดดูแล้วกันแม่โพสต์ว่าใครพบเห็นหลักฐานนะคะให้ส่งเข้ามาเนี่ยประเด็นที่เขาบอกว่าจะไปเอาผิดนักศึกษาคนนี้คืออะไรลองคิดดูให้ลึกๆก็คือขู่เด็กๆที่จะโพสต์ภาพแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้แม่ถูกไหมคะขู่ว่าไม่มีใครแบบจะไม่ให้ใครส่งหลักฐานมาให้แม่อีกแต่มันสายไปซะแล้วเขาส่งมากันหมดแล้วค่ะต่อไปนี้พี่หมูจะฟ้องกลับไหมครับคือตอนนี้เก็บหลักฐานอยู่ครับพี่เพราะตอนนี้คือจริงๆหลักฐานมันก็ครบหมดนะเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมเอาตามมหาวิทยาลัยต่างๆตั้งแต่หลังจากวันที่23พฤษภาคมตั้งแต่23พฤษภาคมตั้งแต่มีการเลิกสัญญาเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่ให้ข้อมูลเราว่า
เขาเข้าไปเช่าสถานที่เพื่อแจกบูธไอ้แจกตั้งบูธแจกโบชัวหรืออะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บหลักฐานซึ่งตอนนี้ก็เก็บได้มาหลายมหาวิทยาลัยแล้วหลายมหาวิทยาลัยจะฟ้องกลับไหมฮะจริงๆแล้วแต่คือเอาจริงๆนะเอาตังเอาจริงๆนะแม่เราคนไทยเนาะนิสัยคนไทยอ่ะเราก็รู้กันผิดแล้วยอมรับผิดเรื่องมันก็จบผิดแล้วหาทางแก้ไขขอโทษครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะหาทางแก้ไขแล้วก็ทำให้เราสบายใจเรื่องมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแล้วธุรกิจเขาก็ดำเนินต่อไปได้แต่พอมาเป็นแบบนี้แม่ไม่ฟ้องแม่ไม่ฟ้องไม่คิดจะฟ้องเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องเนี่ยเจอนักข่าวเยอะกันอยู่มาทั้งชีวิตเพิ่งมาแบบ ต้องมานั่งแถลงข่าวเนาะก็เราไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีคดีให้มันแบบเสียสมาธิเสียความสวยของเราไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันเครียดนะมันเครียดมันปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้อยากมีคดีจิตตัวแต่ว่าถ้าจะมีคดีเกิดขึ้นจริงเราคิดว่าเราถูกต้องเราทำทุกอย่างบนความถูกต้องแล้วก็หลักฐานเราครบหมดเลยเข้าฟ้องกลับมาก่อนพี่หมูจะฟ้องกลับแม่ว่าเขาน่าจะเสียเปรียบนะฮะแสดงว่าพี่หมูก็รอว่าถ้าเขามาไก่เกลี่ยเราก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเขาดีๆสิ่งสำคัญเขายอมแล้ว2ข้อถูกไหมฮะแต่สิ่งข้อหนึ่งที่เขาไม่ยอมก็คือเขาไม่พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่ใช้รูปน้องอีกคือวิธีไหนก็ได้คุณแสดงมาหน่อยแล้วเขาได้ไม่ติดต่อกลับมาหรือพี่หมูได้เจอตัวเขาเป็นๆบ้างไหมครับยังไม่เจอค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานก็ยังไม่ได้มีการก็คุยเห็นในไลฟ์สดเมื่อวานก็เสียงและนั่นก็คือคนเดียวกันคุณจอนสันใช่แต่เมื่อวานแล้วเขาไม่ได้ติดต่อพี่หมูไม่ติดต่อเลยถ้าเขาดูอยู่เราอยากจะฝากบอกอะไรคุณจอนสันเพราะว่าเมื่อวานแล้วผ่านไลน์ไปไม่ตอบอย่างเงี้ยบอกว่าคุณจอนสันคุณแบบเป็นผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะคุณคุยกับแม่อยู่แบบเป็นเกือบชั่วโมงแม่เล่าทุกอย่างให้คุณฟังทำไมคุณถึงกล้าพูดว่าไม่เคยคุยกับแม่เลยฮะแล้วอย่างนี้เราจะเชื่ออะไรกันได้อีกครับแนวทางในการที่จะต้องมีกำหนดวันไหมครับว่ากี่วันให้ติดต่อมาแล้วจะไปฟ้องหรือจะดำเนินคดีครับก็จากที่เราทราบเลยนะครับว่านำภาพเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพเนี่ยเขาจะดำเนินการไหมนะฮะเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการที่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเฉยๆนะฮะซึ่งในส่วนเนี้ยเราก็อาจจะต้องดำเนินคดีแพ่งไปแต่ในส่วนของคดีอาญาต้องไปถามเรื่องเจ้าของภาพเขาครับเขามีติดต่อมาหรือยังคะเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพเป็นพี่หมูรู้จักค่ะโทรไปขอเขาเองว่าขอใช้เดือนนึงนะเพื่อมาปิดเว็บติดเว็บอันนี้ชั่วคราวคือทางนั้นเขาเป็นคนเลือกมาเองว่าภาพนี้แล้วเราก็รู้แล้วภาพนี้มีลิขสิทธิ์เราก็เลยโทรค่ะใช่ค่ะตอนนี้สภาพจิตใจพี่หมูกับน้องนายเป็นยังไงบ้างคะพอโดนเรื่องนี้ไปมันเป็นบทเรียนขนาดไหนน้องน้องนายชิวน้องนายแต่ว่าคุณแม่คือมันกวนใจอะค่ะมันเป็นอะไรที่กวนใจแล้วก็อยู่ๆก็มาให้ข่าวอย่างเมื่อวานที่เขาแถลงอ่ะคือแบบแม่ก็ดูด้วยความมึนงงว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นได้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็หลักฐานทั้งหมดแม่ก็บอกแล้วว่ามีการพูดคุยมีการอะไรเราเลิกสัญญาเพราะอะไรคือไม่ได้พูดความจริงหมดเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหมูกังวลว่ามันจะกระทบกับงานของน้องบ้างไหมฮะพอมีข่าวแบบนี้ไม่กังวลไม่กระทบหมูว่าคนไทยเราเข้าใจกันดีเนาะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่ไม่รู้วิธีการธรรมเนียมและวัฒนธรรมคือถ้าในเรื่องของการทำงานเนี่ยแม่มั่นใจว่าเราทำงานมืออาชีพคนแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เราได้ร่วมงานก็รู้แล้วว่าเรามืออาชีพจริงๆนะคะอยากให้เรื่องจบยังไงครับใจจริงของก็ทำยังไงก็ได้ให้เราสบายใจอะว่าคุณไม่ใช้แล้วจริงๆอะไม่อย่าโกหกเราอย่าพลิกไปพลิกมาแค่นั้นเองค่ะก็คือถ้ามาคุยกันดีๆก็แฮปปี้คุยดีๆก็บอกเราคนไทยเราคนไทยผิดก็ขอโทษผิดก็ยอมรับผิดใช่ไหมคะไม่ใช่มาแบบโทษนู่นโทษนี่ใช่ค่ะโยนไปโยนมาค่ะแฮปปี้ทุกคนนะแฮปปี้นะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตพี่หมูจบพี่หนุ่มไม่จบค่ะตอนนี้พี่หนุ่มยังไงคะพี่หนุ่มใส่สบู่เดี๋ยวไปจับอ๋อยืนใช่ไหมยืนเอาไปคุยหลักฐานอะไรเนี่ย
ขอหลักฐานเอกสารอะไรก็ได้มาคุยกันได้